ก็คือกับพี่น้องผู้ใดว่าคิดว่าจะจะเฮ็ดอยู่แบบพ่อเพียงกันก็อยู่ได้พี่น้องเฮ็ดเฮาเฮ็ดซ้ำนี่เฮามีเก็บปลูกสิ่งปลูกของเล็กๆน้อยๆไปตลาดพวกเฮาได้ซื้อแลกเปลี่ยนอาหารมากินนี่ก็จะก็ได้อยู่ค่ะครับพออยู่พอกินไปพออยู่พอกินได้ซ้ําภาษาผู้เฒ่าเฮานี่ล่ะพ่อบ่ได้เดือดร้อนพ่อปานใดเนาะแม่เนาะลูกก็ไปหากินหายากเฮาก็เฒ่าเฝ้าเฮือนทาลูกเฝ้าให้เฝ้าหน้าทาลูกทาเต้าไปซั่นละครับครับผมมาแล้วครับมื้อนี้มาพอกันกับบ่าวสลามทองเนียดนะครับมื้อนี้บ่าวสลามทองเนียดจะพามาเบิ่งนะครับการอยู่แบบพ่อเพียงนะครับสําหรับเฮาอยู่ไฮยูน่านะครับพี่น้องเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงงัวเลี้ยงแพะนะครับเลี้ยงกบเลี้ยงปลานะครับปลูกหัวผสมประสานนะครับเผาพืชผักสวนครัวไม่ประดับนะครับก็มีก่อนอื่นมาทุกความรู้จักกับอีแม่ก่อนนะครับแม่ครับสวัสดีครับผมค่ะแนะนําตัวนะครับแม่แม่ใหญ่ไผ่ค่ะแม่ไผ่เนาะค่ะอายุจักปีแล้วแม่58ค่ะ58ปีค่ะอยู่นี่เขาเอิ้นบ้านอีหยังครับพี่กัดอยู่ไสเนาะบ้านน้องยาวหมู่2ตำบลพลงามบ้านน้องยาวหมู่2ตำบลพลงามค่ะอําเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีเนาะครับเนาะค่ะแม่ได้เป็นจังได๋มาจังได๋ครับคือได้เฮ็ดมาอยู่จังซี่ครับเริ่มแรกอ่ะพ่อใหญ่เราก็เกษียณจากกำนันมาก็เลยพากันมาอยู่หน้าตามภาษาผู้เฒ่าบ่มีแนวเฮ็ดหาแนวเฮ็ดอ๋อหลังจากไว้เกษียณแม่นบ่ครับแม่ไว้เกษียณเฮาก็มาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเนาะครับปลูกพอได้กินปลูกพอได้กินตอนนั้นคืออีหยังครับนั่นบักทั่วฟักยาวบ่ครับบักทั่วบักบัวเฮานี่ล่ะบักทั่วบักบัวก็มีค่ะเนาะครับเนาะปลูกโอ้จัดได้งามแฮ่เนาะครับเนาะเฮ็ดไม้ประดับนําบ่ครับแม่ค่ะไม้ประดับนํามีไม้ประดับหยังแน่ครับมีพวกบอนพวกกล้วยไม้พวกปทุมมานี่ล่ะนี่ครับพี่น้องค่ะนี่แม่เพิ่นจัดไว้สวยแฮงนะครับขายจังได๋ครับแม่ก็ขายก็แล้วแต่แล้วแต่ผู้ที่ซื้อบ่มีแต่แต่ผู้สิขายโอ้แล้วแต่ขนาดแล้วแต่ผู้สิซื้อค่ะหลายปัจจัยเนาะครับเนาะแม่แล้วแต่ความพอใจนะครับแล้วแต่ความพอใจว่าซ้ําไหนซ้ําไหนอยู่แบบพอเพียงนี่แหละครับอยู่นี่ก็ปลูกโอ้บักทั่วบ่ครับนี่ค่ะบักทั่วบักทั่วกับบานในผักสีก็เลยเอาดอกไม้มาบานนําบ่ได้คืนกําลังสิคืนดอกไม้เป็นผสมประสานเนาะครับแม่นดอกไม้เป็นดอกไม้หยังครับแม่ดอกไม้นี่ส่วนสิเป็นดาวเรืองกับบานชื่นมาบานทางตะวันครับบานบานพ่อให้เขาไล่แมลงเนาะครับเนาะแม่นในบ่อน่ะเลี้ยงหยังนะครับแม่เลี้ยงปลาตัวนั้นปลาเข็งปลาเข็งแม่นบ่ครับปลาเข็งแล้วก็หอยในบ่อน่ะก็มีหอยเชอรี่หอยเชอรี่หอยขมโอ้บรรยากาศดีแฮงได้ครับพี่น้องกลมเรือนแฮงค่ะว่างๆก็อยู่นี่เนาะครับจัดใหม่สวยๆเนาะครับแม่แม่โอ้บักหนาวหยังคือเป็นช่อดีแท้โอ้เบิ่งดีครับพี่น้องบักหนาวค่ะบักหนาวเป็นพวงบักหนาวพวงเนาะค่ะปาดเบิ่งดีล่ะมันออกมาจังซี่ทุกช่อเลยบ่ครับแม่นออกมาทุกช่อช่วงนี้มันใกล้จะเบิดเด้ล่ะมันใกล้จะหน่วยมันเป็นรุ่นอยู่รุ่นนี้มันสิเบิดแล้วค่ะบ่แม่นสิเป็น10หน่วยอยู่บ่ครับช่อนึง10กว่าอยู่ดอกคือเป็นช่อบักหนาวช่อพุ่นทั้งพุ่นเป็นช่อไผช่อมันนี่ครับกล้วยใหม่ผู้ใดอยากได้กล้วยใหม่นะครับกล้วยใหม่เป็นพันธุ์หยังครับแม่นี่กล้วยใหม่ป่าก็มีกล้วยใหม่เป็นกล้วยใหม่พันธุ์ก็มีหลายแบบเนาะมันมีหลายแบบมันมีหลายพันธุ์ผู้ใดสนใจนะครับมาเบิ่งเอาฟังท่านนี่ก็เป็นหยังครับแม่นี่เป็นกบกบเลี้ยงไว้กินเฮานี่บ่ครับแม่กบเลี้ยงไว้จะกินเฮานี่ละเต้นออกมาเลยตัวนึงจับก่อนครับกบเลี้ยงเนาะครับเนาะกบเลี้ยงเบิ่งดีแล้วครับพี่น้องเขาก็อยู่ในป่าเลยเนาะครับแม่แบบนี้เนาะเป็นธรรมชาติเลยส่วนมากจะปล่อยเขานี่ละป่าข้านี่ละเขาไปอยู่น้ำปลาค่านี่ล่ะเลี้ยงแบบจังสีเป็นตะกินแท้แล้วเนาะครับเนาะแม่เนาะเขาจะก็เป็นเขาก็จะเขาไปสอนมันเป็นธรรมชาติครับโอ้ทั้งลุมมีเขตโขกน้องนาน่ะบ่ครับแม่แม่นโขกน้องนาอยู่ทั้งลุมโอ้โขกน้องนาก็มีครับ
เพิ่งขุดปีนี้บ่ครับแม่แม่นค่ะเพิ่งขุดปีนี้ล่ะโอ้เป็นพื้นที่จักไรครับแม่พื้นที่โตใดส่วนโตจะเฮ็ดโขกแม่นแม่นครับโตเฮ็ดนี่แหละครับเฮ็ดสวนนี่แหละครับโตทั้งหมดนี่ทั้งหมดมันอยู่นี่21ไร่เฮ็ดก็สิประมาณ7ไร่ทีเดียวก็เป็นหน้าเขาแม่นบ่ครับแม่นโอ้ตัวนี้คือคอกหยังครับคอกเป็ดค่ะคอกเป็ดเป็ดแน่ฮาแน่เป็ดเลี้ยงแน่แดงให้เป็นอาหารของเป็ดเป็นเป็ดเนื้อแม่นบ่ครับเป็ดกาบ้านเฮาเป็ดกาบ้านเฮานี่ล่ะอู้แน่แดงอีแม่คือแพแห้งเด้อครับค่ะแน่แดงนี่เป็นสิ่งที่เลี้ยงง่ายแล้วก็สารพัดประโยชน์เด้แม่นบ่ครับเลี้ยงแน่แดงนี่พ่อเลี้ยงแห้งแม่นบ่ครับแม่นกินเฮาเอาไปเฮ็ดหยังได้แน่ครับเฮามาเฮ็ดถามมันหลายเฮาออกใส่ต้นไม้เฮาก็ได้แต่มันส่วนมันสิเป็นอาหารของเป็ดนี่ล่ะเป็ดนี่กินดีบ่ครับแม่แม่เป็ดกินดีกินมืดกบก็กินค่ะถ้ามันอยู่ในบ่อสะอาดสะอาดเฮาเอามาให้สัตว์เฮาคือพวกงัวพวกแพะพวกหยังเฮาก็เอาจะหนีไปให้แต่ตัวนี้มันเป็ดลุยแล้วมันสิบ่ค่อยปานใดดอกครับโอ้อยู่นี่นี่ก็มีปลาน้ําปลาน้ําค่ะปล่อยปลาสลิดอ๋อพุ่นใหญ่ปลาสลิดกับปลาสวายมาปล่อยเป็ดก็เอาอยู่นี่แม่นมันก็กินเสียงปลากินแหน่แดงนั่นจ๊ะๆๆๆอ๋อปลามันแหบกินแหน่แดงแม่นมันกินแหน่แดงยังโอ้ได้ยินเสียงอยู่ครับพี่น้องได้ยินเสียงจ๊ะๆๆๆเสียงแจ๊ะๆนั่นคือเสียงปลากินแหน่แดงแสดงว่าปลาอยู่นี่เฮาก็บ่ได้ให้อาหารเลยบ่ได้ให้อาหารเป็ดก็ให้เล็กน้อยให้เล็กน้อยเพราะว่าเขาก็รักๆเขาก็กินแหน่แดงไปแหน่แดงกินแหน่แดงหากินปลากินกุ้งหอยสิ่วนะครับค่ะแม่นโอ้เลี้ยงจังซี่ก็ประหยัดต้นทุนเนาะแม่เนาะแม่นประหยัดอยู่ยอมรับอยู่ว่าเป็ดนี่มันกินตรงนี้น่ะมันครับซอยเฮาประหยัดปกติเป็ดเขาก็กินพืชอยู่แล้วเนาะแม่เนาะเลี้ยงจักโตครับแม่อยู่นี่เป็ดประมาณถึง30อ้อมันเป็นแม่พันธุ์น่ะประมาณ27 28ตัวนี่ล่ะเป็นมีตัวมามีแต่แม่พันธุ์เอามาเห็นแม่พันธุ์แม่นมีแต่แม่พันธุ์โอ้มันก็ลั่งไข่แบบนี้ก็เป็นเหมือนแบบเขาเป็นธรรมชาติเนาะแม่เนาะอย่างเป็ดจังซี่ปล่อยธรรมชาติบ่ดีไปใส่แล้วมันก็อยู่ในนี้แล้วกินแล้วมันกินไปใส่ขนมันก็ไข่มันก็อยู่ในนี้ละเฮาบ่ได้เข้าไปยุ่งกับมันเลยบ่โอ้ง่ายดีเนาะครับง่ายปางที่เสียงปลาดังแจ๊บๆๆอยู่สุดยอดเลยครับอยู่นี่บันงัวอีแม่มีจักตัวครับแม่งัวมี4ตัวค่ะอยู่นี่อยู่บ้านมีอยู่5ตัวเคยเอาไปบ้านน้ําเอาไปบ้านน้ําว่าดีครับเนี่ยค่ะแม่บัดนี้เฮาให้หญ้าให้หยังจังได๋ครับหน้าฝนก็บ่ได้เอาออกก็ตัดหญ้านี่ละตัดหญ้าในป่านี่ละจ้องไว้เฮาหญ้าก็ไปทางใดครับค่ะก็มาปั่นให้กินให้กากมันมักกากมันไว้ไว้ให้เป็นอาหารของแพะแหน่ของงัวแหน่ของเป็ดแหน่เสริมกันไปมีแพะมีงัวมีหยังให้กินกากมันนี่บ่ครับแม่นกากมันที่เหลือจากแพะกินบ่เบิดแพ้กินบ่เบิดก็เอาออกมาก็มาให้เป็ดมาให้งัวสิบ่ได้เสียจักอย่างนั่นนะอ๋อคือเฮาได้ประโยชน์จากตรงนี้แม่นกลางมันเฮาหมักไว้แล้วหักไว้แล้วด้านแรกคือให้แพ้กินบ่เบิดมาให้เป็ดมาให้งัวครับโอ้โหนกกระทาก็มีครับพี่น้องนกกระทาประมาณ10 20ตัวครับเลี้ยงไว้กินไข่นะครับพี่น้องนี่ครับมาอยู่ให้อยู่หน้านะครับอยู่แบบพอเพียงนะครับพี่น้องปลูกหัวเฮ็ดสวนเป็นแต่อยู่ครับพุ่นมาคุ้งเพิ่นโอ้จนเอาไม้คำไว้หลายคักครับพี่ดกกระดกครับบื้ออึดอยู่อึดกินนะครับพี่น้องกล้วยก็งามแห้งครับบรรยากาศโอ้เย็นเย็นเย็นร่มรื่นนะครับเดี๋ยวป้าพี่น้องไปเบิ่งแพะครับบ่อนี่คือบ่อกบธรรมชาตินะครับโอ้ยตัวนี้คือบ่คงหยังครับแม่คือมันดกคักแท้พันพื้นบ้านเฮานี่ล่ะโอ้มันดกปานนี้บ่ครับแม่โอ้ก็มันก็มีขี้แพะเด้อขี้แพะออกจังหันมาก็มาใส่บ่คงมาใส่ต้นไม้นี่คืออินทผาลัมม่วนนี่ครับปลูกอินทผาลัมนั่นน่ะเฮาปลูกอินทผลัมแซมกับข่าแม่นบ่ครับข่าหยังครับแม่กับข่ากับข่าก็บักฮุงกับนี่แหละแน่ปลูกให้มีกินเนาะครับเนาะมีกินทุกอย่างแล้วก็ถังน้ํามักถังน้ํามักสิตั้งไว้เป็นระยะระยะอ๋อเพื่อเฮาบ่ได้ขนไกลแม่นบ่ครับแม่นพ
พราะเฮาบ่ได้ขนไก่เฮาตักหดโลดนะน้ำมักหยังครับแม่นี่มักน้ำมักอันนี่อันน้ำเศร้าเขากับน้ำเศร้าเขาอีกับกลางน้ำตาลกับอันผลไม้เปลือกผลไม้เปลี่ยนตัวนี้ครับจ้าอันนี้ตั้งไว้เป็นระยะระยะบ่ได้ขนไก่บักฮุงโหดแห้งครับพี่น้องเขียบนะครับหน่อยนานะครับก็มีบักม่วงเบิ่งดีพี่น้องสวนเพิ่นนะครับสวนอีเมียเป็นที่อยู่แห้งอีทผาล่ำกำลังติดกำลังขืนโอ้ขี้แพะนี่มันดีแห้งบ่ครับแม่ค่ะขี้แพะดีอยู่เด้มันเฮ็ดให้ดินเฮานี่หลวมแม่นบ่ครับแม่นมันเฮ็ดให้ดินเฮาหลวมทำความสะอาดออกเดี๋ยวขอกแพะแล้วก็ตัวนี้คือขอกแพะนะครับฟาร์มแพะค่ะมีสักโตหรอครับตอนนี้ตอนนี้มี30กว่าโต30กว่าตัวจ้าขายออกไปน้ำยังมามันเหลือครับสร้างนี่มันเหลืองามบ่ครับแม่แพะนานี่มันฝนตกมันก็รู้สึกว่ามันสิรักษายากแน่พยาธิครับพยาธิมันจะมีปัญหาเรื่องพยาธิเนาะครับเนาะแม่นพยาธิพยาธิเฮาก็ค่อยดูแลฉีดยาให้กินยาเอาบ่ครับค่ะฉีดยาระวังหยากแน่มันเป็นพยาธิช่วงนี้หน้าฝนนะครับหน้าฝนนี่ระวังหยากนี่แหละแฉะนี่โอ้แต่ว่าโรงเรือนนี่เฮ็ดดีเนาะครับกว้างขวางดีแฮงกว้างอยู่โรงเรือนกว้างค่ะครับคือบ่กว้างดีอาหารที่อีแม่ให้กินนี่ให้กินเป็นแบบใดครับอาหารคือกากมันโอ้กากมันผสมอาหารผสมหัวอาหารครับอุ้ยตัวนี้เพิ่นพึ่งออกป่ะนี่ครับแม่นพึ่งออกโอ้ยสีดำตัวนี้นี่ตัวนี้จังเป็นตะหากนี่โอ้สีนี้บ่ครับค่ะน้ำตาลอ๋อเพิ่นก็สิหากินของเพิ่นเองนะครับค่ะหากินเองเขาก็จะอยู่ในบริเวณนี้บ่ครับแม่นอยู่ในบริเวณกว้างขวางรีเนาะครับเนาะบริเวณนี่ก็มีแพะนะครับแค่ถึงเกิดมีแพะมีที่แรกลงทุนนี่ร้ายปานใดครับแม่ลงทุนแพะบ่แม่นครับลงทุนแพะที่แรกนี่ลงทุนหาหมื่นลงทุนหาหมื่นหาหมื่นก็เลี้ยงมาเรื่อยๆก็ซื้อมาเพิ่มก็ขายออกไปนําครับซื้อใส่นําหมุนเวียนกันไปเนาะหมุนเวียนอยู่นี่นี่ละสื่อใส่แน่เขาก็ขายออกน้ำครับเขาก็กินฟางกินยังคือกันกับหัวนี่บอกครับแม่แน่ฟางก็มาไม่หายคือหัวเท่านี้ละตอนกลางคืนก็ขึ้นไปนอนข้างบนมันบอกครับบนแต่ว่าแพะนี่มันเลี้ยงยากเฉพาะตอนหน้าฝนมันบอกครับแม่แม่นก็สิมีปัญหาในหน้าฝนคือเฮาระวังเรื่องพยาธิครับก็ท้องเสียปีนึงเขาออกลูกจักโตครับแม่คะปีนึงเขาออกลูกจักชุดครับ2ชุดปีนึงออกลูก2ชุดแสดงว่าบางโตนี่มันก็จะออกแฝดบางโตนี่ก็จะออกตัวเดียวครับปีนึงออก2ชุดอ๋อแสดงว่าปีนึงเฮาขายทีละ2รอบเลยแม่นขายทีละ2รอบครับบ้านเฮาไปขายไสครับแม่ก็มีกลุ่มอยู่ค่ะมีกลุ่มเนาะครับมีกลุ่มผู้เลี้ยงแพะก็นัดกันว่าใครมีจักโตจักโตก็ร่วมกันไปร่วมกันไปร่วมก็ไปนัดกันว่าอยู่จุดนี้ก็สิมีจุดของกลุ่มอยู่ก็จะไปพอขากับสิมาครับมาซื้ออ๋อเลี้ยงแพะนี่เฮาต้องเลี้ยงเป็นกลุ่มแม่นบ่ครับแม่บ่เป็นกลุ่มก็ได้บ่เป็นกลุ่มก็ได้แต่ว่าตอนเฮาสิขายนี่เฮาก็เบิ่งว่าเขาขายตอนไหนพ่อค้ามารับซื้อก็มีพ่อค้าออกมาซื้อขาจรออกมาซื้อก็มีแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มก็มีก็แล้วแต่ผู้สิขายคือราคาดีๆนี่เฉลี่ยมันถึงตัวละจักบาทครับแม่ถ้าราคาดีๆมันก็มีหลายรุ่นถ้ารุ่นว่าบ่เกิน20กิโลนี่ก็จะราคาดีถ้าเกิน20กิโลไปก็อีกจะลดลงมากันอีก10บาทจังซี่อ๋อเขาซื้อตามน้ำหนักบ่ครับแม่แม่ซื้อตามน้ำหนักโอ้ถ้าพอเกินบ่เกิน20กิโลนี่ถ้าสมมติว่าราคามันอยู่150จังซี่ก็โตเกิน20กิโลถึง30จังซี่ก็ลดลงมา140จังซี่สิอยู่ประมาณนี้ก็แล้วแต่ช่วงตลาดคือเดี๋ยวนี้โควิดนี่โอ้ยก็ยากแน่ก็ยากแน่มันบ่ครับยากแน่ทุกอย่างมันก็ยากเบิดเนาะช่วงโควิดครับๆพ่อค้าบ่ได้ไปได้มาก็ถึงร้านอาหารก็บ่ได้เปิดเนาะครับค่ะถึงหน้าฝนน้ําก็จะยากแน่ธรรมดาล่ะครับนี่แหละครับอยู่แบบครบวงจร
พ่อเพียงอยู่ตามภาษาผู้เฒ่าอยู่ตามภาษาผู้เฒ่านะครับเนาะค่ะสุดท้ายนะครับขอจบไปซ้ำนี่อันอีแม่มีหยังจะฝากหรือบ่จะเว้าถึงกับคนที่อยากจะอยู่แบบเรียบง่ายพ่อเพียงบ่ครับแม่ค่ะก็คือกับพี่น้องผู้ใดว่าคิดว่าอยากจะเฮ็ดอยู่แบบพ่อเพียงกันก็อยู่ได้พี่น้องเฮ็ดเฮาเฮ็ดซ้ำนี่เฮามีเก็บปลูกสิ่งปลูกของเล็กๆน้อยๆไปตลาดพวกเฮาได้ซื้อแลกเปลี่ยนอาหารมากินนี่ก็จะก็ได้อยู่ค่ะครับแต่ว่าก็ทําใจเอาค่ะทําใจทําใจกลัวเฮาสิฮอดได้หลายก็เฮาก็บ่ได้ละเนาะพออยู่พอกินไปพออยู่พอกินได้ซ้ําภาษาผู้เฒ่าเฮานี่ล่ะพ่อบ่ได้เดือดร้อนพ่อปานใดเนาะแม่เนาะลูกก็ไปหากินหาอยากเฮาก็เฒ่าเฝ้าเฮือนทาลูกเฝ้าให้เฝ้าหน้าทาลูกทาเต้าไปซั่นละครับครับสุดท้ายก็จบไปซ้ํานี้นะครับขอบคุณที่เขามารับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณอีแม่นะครับอีกทีนึงนะครับพอกันคลิปหน้าสำหรับบ่าวสลามทองเน็ตนะครับ